กัด116ปอนด์นะครับอายุ23ปีครับ from 25 fight นะครับ19 wins นักชกในมุมน้ำเงิน please give it up from the blue corner Sierra Cohen สาวตาคมครับจากอิสราเอลเซียโคเฮนวัย23ปีแล้วนะครับร่างกายนี่ฟิตเปรี้ยครับซ้อมอยู่แฟร์เทคครับ158ซมสำหรับมวยสาวหน้าหวานนะครับสายบู๊บุ๋นนะครับบุกตะลุยไม่ยั้งนะครับหน้าหวานจริงครับเสียนักชกในมุมแดงนะครับมาจากโมร็อกโกอายุ23ปีนะครับในการชก25ไฟต์นะครับชนะ15ครั้งเสมอ3ครั้งครับนักชกในมุมแดง From the red corner please welcomeซาดานาจาฮีนักชกสาวจากโมร็อกโกครับซาดานาจาฮีวัย23ปีเท่ากันนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี้ได้เปรียบถึง10เซนติเมตรนะครับสูง168เซนติเมตรมวยดีจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมนะครับค่ำคืนนี้มาลุ้นกันสำหรับมวยหญิงนะครับอ่ะครับมาดูสัดส่วนทั้งคู่โอ้โหอายุเท่ากันเลยครับ23ปีครับส่วนสูง168กับ158ครับ116ปอนด์คือต้องเรียนคุณผู้ชมครับซานานตาจฮีนี่สาวโมร็อกโกนี่เป็นมุสลิมครับเพราะฉะนั้นตามหลักของศาสนาต้องเก็บผมให้เรียบร้อยครับแหมค่อยคล่องว่องไวครับซานานตาจฮีก็มาจากสายมวยไทยสมัครเล่นนะครับรวดเร็วโอ้โหแต่เสียนี่หนักครับลีลาฝีมือก็อยู่ที่ชุดแดงเลยครับความหนักหน่วงก็อยู่ที่ชุดน้ำเงินดูว่าโอ้โหแต่ละแข้งนะครับเสียงดังฟังชัดครับโอซานาแต่ซานาอาจจะฮีนี้ได้ความเร็วครับต้องใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์โอ้ยโดนหมัดโอ้อาวุธหนักแรงใช้ได้เลยครับเสียบุกตะลุยตั้งแต่ต้นยกแรกเลยครับแข้งขวาโอ้โหบนแข้งขวาโอ้ชักจะจั่วลมแล้วครับซาน่าครับโอ้โหดุจริงๆครับเซียโคเฮนชวนทะเลาะตลอดครับโอ้ยไม้คู่แข้งจริงๆโอ้ไม่ธรรมดาครับสาวคนนี้ครับสนานาจาฮีจะเอายังไงครับเดินก็จริงแต่เดินไปโดนนะครับโอ้อาวุธดีความหนักหน่วงนี่คนละเรื่องเลยครับดูครับดูการออกอาวุธของสนานาจาฮีครับทั้งบัตรทั้งแข้งทั้งศอกมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหงานช้างครับสาวโมร็อกกันครับถอนหายใจเฮือกใหญ่ครับเจอแข้งขวาอีกแล้วเดินเข้ามาทะเลทะลายนี่ก็ไม่ดีนะครับโอ้โหมีทั้งหมัดมีทั้งศอกมาเลยครับมาอีกหนึ่งชุดครับโอ้ยโดนศอกโอ้โหสนานาจาฮีครับชุดแดงสาวโมร็อกกันครับเอายังไงดีครับโอ้เสียนิดแม่นด้วยครับออกอาวุธไม่ทันนะครับสนาโดนหมัดนะครับแข้งโอ้โห10ต่อ3นะครับแบบนี้ครับเสียมา10ครับซาน่านี่กว่าจะโต้จับตีได้ไหมก็ยังตีไม่ได้ครับโอ้โดนทีบีปักสาแหวกรังครับปักศอกเข้าไปอีกเสียโคเฮนโอ้โหเรียนมวยไทยมานี่ใช้อาวุธได้ทุกอย่างเลยครับแรงหมัดกันครับความสูงช่วงชกนี่ซานานาจาฮีนี่ได้เปรียบนะครับแต่เสียนี่ไม่เปิดโอกาสให้ซาน่าใช้ความได้เปรียบนั้นเลยครับจบยกแรกครับโอ้เครียดเลยครับมุมแดงนี่ส่วนที่น้ำเงินสบายๆดูภาพช้าครับออกอาวุธแทบจะทั้งยกนะครับเซโคเฮนนี่แรกๆครับจับได้โอ้โหแข้งขวาโดนเต็มๆครับ
เต็มหน้าแข้งนะครับซานานาตาฮีนี่กว่าจะออกมาได้ความเร็วนี่มันต่างกันเลยครับโอ้ดูบวกหมัดครับคือของซานานาตาฮีเนี่ยก็โดนครับแต่มันเป็นปลายๆแต่ของเซียเนี่ยครับดูครับโอ้เน้นๆครับโอ้ยก2ครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซานานาตาฮีจากโมร็อกโกครับในชุดแดงครับแต่ก็คงต้องรีบเดินเลยครับโบกมือบอกไม่มีอะไรครับอ่ะโอ้โหโยนข่าวก็ไปสวยครับน่าจะเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วครับซาน่าครับอ่ะสู้วงนอกไม่ได้วงในดีกว่าครับโอ้โหเดินสาดอาวุธเลยครับแข้งขวาต่อแข้งขวาป้ายหน้าตีโอ้ดีขึ้นครับต้นน้ำครับซาน่าครับต้องต่อยแบบนี้นะครับซาน่าครับถูกต้องแล้วครับโอ้อย่าให้เสียตั้งตัวได้ครับไม่งั้นจะโดนไม่ใช่น้อยครับจังหวะยังขาดๆเกินๆครับแต่ว่าเดินเข้าไปครับเซียโคเฮนโอ้ยมีหักศอกครับเซียโอ้ซาน่าจะหักศอกไม่ถึงครับโอ้โหใช้แรงปะทะเข้าบดขยี้เลยครับเซียโคเฮนไม่ยอมให้ซานานาตาฮีนี่หายใจเลยครับ 1-2 โอ้โหสับล่างอีกโอ้ความเดินนี่เป็นของเซียโคเฮนเห็นได้ชัดเลยครับความขยันอาวุธซานารีบมานี่ก็แค่ชุดเดียวนะครับแต่ว่าเซียโคเฮนนี่โอ้โหมาทีมี 2-3 ชุดเลยครับขยับหลอกล่ออ้าวไปไปครับพับนอกโอ้ดูแข็งแรงดูมีลูกฮึดมากกว่าเห็นได้ชัดเลยครับเซียโคเฮนแต่ทีมงานของซาน่าก็บอกให้ใช้ศอกแต่ไม่ทันได้ใช้เลยครับโอ้ค้ำกว่าจะออกครับไม่ทันเซียโคเฮนจริงๆครับโอ้เร็วกว่าเยอะเลยครับเซียวงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับซาน่าครับโดนจิ้มซ้ายเข้าไปอีกเอ้าโอ้ยโอ้ยยังไงครับซาน่าโหโดนแล้วทำอะไรไม่ถูกครับโอ้โหหยุดชะงักไปเลยครับโอ้เสียนี่อาวุธแกแม่นครับหนักด้วยครับโอ้แข้งขวาบวกการโดนอีกซาน่าจับมาอื้อยังตีไม่ได้ครับโอ้ซาน่าครับโอ้หายใจยาวหายใจแรงครับความเร็วในการออกอาวุธที่เป็นของเซียโคเฮนอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่ต่อยก็ยังต่อยไม่ได้เต็มหมัดนะครับซาน่าโอ้เบิ้ลแข้งขวาครับเซียโอ้หมด2ยกครับโอ้สถานการณ์ดูเหมือนจะกระเตื้องนิดหน่อยครับซาน่าแต่ที่สุดแล้วเซียครับกลับมากดเหมือนเดิมดูภาพช้าครับช่วงแรกครับดูครับโอ้โหข่าวลูกนี้ดีครับซาน่านี่เป็นช่วงต้นโยกครับซาน่ามาแรงครับแต่หลังจากนั้นครับแห่เครื่องมันมอดเครื่องมันดับแล้วเหรอครับกลายเป็นเซียโคเฮนครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าขยันเดินเข้าหาเดินเข้าทำครับโอ้โหหมัดที่ทะลุกาดเข้าไปเลยครับโอ้ละอาวุธดูครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งไม่ได้เตะหมัดเดียวออกต่อยหมัดเดียวออกนะครับมาเป็นชุดครับมาถึงยกสุดท้ายครับแม่อาศัยยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซานานาจะฮีโอ้ยโดนแข้งอีกโอ้เซียนี่แกฉลาดนะครับต้นน้ำที่แรงนะครับซาน่าครับตั้งแต่ยกที่แล้วมาแล้วหลุดครับคือดึงจังหวะครับเซียดูครับพอซาน่าทำตีนี่ครับตีแล้วคาไว้ด้วยครับให้กรรมการเห็นรัดล่างโอ้โหเก็บอาวุธเลยครับโอซาน่าครับช
ช่วงชกที่ยาวกว่านี้แทบไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่เลยครับแอจะสปินนิ่งแบ็คคีกันมันต่ำไปนิดนึงครับเสียลุยเหมือนเดิมครับเสียโอ้ยเสียลูกมวยเสียเหลี่ยมไปครับซาน่าโอ้โหซาน่าวาทานี่ท้ออย่างเห็นได้ชัดเลยครับความเร็วที่แตกต่างกันเห็นเลยครับเซียโคเฮนี่อาวุธมาทีนี่มาเป็นชุดคือซาน่านี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่เซียนี่ไม่เร็วอย่างเดียวหนักด้วยครับหัวแข้งขวาพยายามขยันนี่ครับซาน่าครับยังมีเวลาอยู่ครับจิ้มลำตัวเอ้าโดนซ้ายครับโดนเหมือนกันโอ้โหโดนปุ๊บเอาคืนทันทีเลยครับเสียโอ้โหซาน่าดูอาการดูแปลกๆครับเอ้าโดนซ้ายอีกโดนศอกอีกโอ้เป็นผู้หญิงที่หักศอกสวยมากครับเสียโคเฮนที่กลางยกก็เริ่มจะแรงมาแล้วครับเซียโคเฮนดูครับมีทั้งศอกงัดศอกฟันครับโอ้ซาน่าเอายังไงดีครับต่อยไม่ถึงครับหลุดอีกแล้วครับแข้งขวาโอ้นี่ครับมี1 2 3 4ครับอาวุธของเซียโคเฮนคล่องและเร็วมากครับโอ้ยโดนแข้งขวาอีกซาน่าเตะขวาส่วนก็หลุดครับเอ้าเสียบเข่าอีกโอ้ออกไปไม่ต้องคิดเลยครับอาวุธของเซียโคเฮนครับโอ้แล้วมีประสิทธิภาพด้วยครับกังวลแล้วครับในช่วงท้ายปลายยกครับต่อยลำตัวขึ้นหน้าแข้งขวาหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับสาวอิสราเอลดูภาพช้าครับหมัดขวา1 2ปักศอกหมัดตรงครับหมัดขวาซ้ายปักษาแหวกรังโอ้มาครบทุกรูปแบบจริงครับตีเสียบแล้วตั้งกำแพงขวาขวางเอาไว้ครับโอ้นี่ครับครึ่งหมัดครึ่งศอกไม่รู้จะกันยังไงครับซาน่านาจาฮีผู้ชนะในคู่นี้นะครับจาก LWC Super Champ นะครับ And the winner is Lucana เราก็ไม่เป็นปัญหาครับเซียโคเฮนครับสาวตาคมหน้าหวานจากอิสราเอลครับโอ้โหวันนี้นี่ใส่เต็มพิกัดเลยครับอาวุธขนมาเต็มที่ครับชนะคะแนนไปครับ